สวัสดีค่ะวันนี้เรามาพบกันใน ep 5แล้วนะคะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการเรียนรู้เรื่องจิตวิญญาณหรือว่าจุดเริ่มต้นของการเรียนรู้ด้านจิตวิญญาณนะคะ ep นี้ค่ะก็จะเป็นเรื่องเล่าที่ดิฉันได้มีคุณเล่าให้ฟังมานะคะอยากจะให้คุณเพื่อนๆทุกท่านนะคะใช้วิจารณญาณในการรับฟังละกันนะคะถือว่าดิฉันเอา เรื่องอ่ะมาเล่าให้ฟังจะเชื่อหรือไม่เชื่ออันนี้ก็คือแล้วแต่เลยอาจจะฟังเพลินๆไปเหมือนกับฟังนิทานแล้วกันนะคะโอเคค่ะเรามาต่อกันจาก EP4 จากจุดจบที่บอกว่าพระเจ้าเนี่ยหรือว่า Source หรือว่า Prime Creator นะคะสร้างจักรวาลน,นี้เอกอภพนี้มนุษย์ มาจากเจตจำนงที่แน่วแน่ไม่ได้เกิดจากความบังเอิญน,นะคะคราวนี้เรามาวิเคราะห์กันดูซิว่าเจตจำนงที่แน่วแน่ของพระเจ้าที่ต้องการสร้างจักรวาลหรือโลกมนุษย์คือเจตจำนงแบบไหนเราทวนิดนึงพระเจ้าเนี่ยเป็นสิ่งดำรงอยู่หรือบีอิงที่มีเจตจำนง มีปัญญาแล้วก็มีอารมณ์นะคะเหมือนกับตัวมนุษย์เรานี่เองนะคะเจ็ดจำนงนั้นคืออะไรมีคนเขาบอกว่าพระเจ้าดำรงอยู่เป็นสิ่งดำรงอยู่พลังงานปฐมภูมิสากลเริ่มแรกที่อยู่เฉพาะตัวเองแล้ววันหนึ่งเนี่ยมีความเคลื่อนไหวในตัวเองไปเรื่อยเนี่ยคะ่ะเกิดความรู้สึกอยากจะมี ตัวตนที่สะท้อนตัวเองคล้ายๆกับอยากจะมีเพื่อนนะคะนึกออกไหมคะแบบเหมือนอยู่ตัวคนเดียวแล้วก็มันเหงาอะอะไรอย่างเงี้ยมันไม่มีอะไรละมันไม่มีอะไรทําแล้วนอกจากแบบหมุนตัวเองไปเรื่อยๆใช่ไหมคะก็เลยรู้สึกว่าอ,อยากจะสะท้อนความเป็นตัวตนของพระเจ้าออกมาให้เป็นรูปธรรมบางอย่างก็เลยเกิดการคิด เกิดการเ,าเขาเรียกว่าการสร้างสรรค์ไงคะ create ขึ้นมาโดยที่พระเจ้าเนี่ย create สิ่งที่สะท้อนความเป็นตัวตนของพระเจ้านั่นก็คือเอกภพนะคะเอกภพอื่นๆเราไม่ทราบไม่มีใครทราบว่ามีกี่เอกภพแต่เราเอาเป็นว่าเรา คุยกันในจุดที่เป็นเอกภพที่เรารู้จักแล้วกันก็คือเอกภพเนี้ยที่เรารู้จักดาวเคราะห์ดวงต่างๆนู่นนี่นั่นนะคะและรวมถึงโลกมนุษย์ด้วยก็คือเอิร์ธนะคะพระเจ้าเนี่ยมีการวางแผนสร้าง b e อิ g ต่างๆขึ้นมาถ้าในคำพีโบราณเขาอาจจะเรียกว่าเหล่าทูตสวรรค์ต่างๆหรือว่าเป็น a อ g เจิเป็น เ,เทวดานางฟ้าต่างๆนะคะสร้างมาในตำแหน่งของคล้ายๆกับว่าเป็นแม่บ้านนะคะถ้าเป็นภาษาโบราณเขาเรียกว่าผู้รับใช้แต่ว่าภาษาปัจจุบันก็คือเป็นแม่บ้านก็เป็นเสมือนเพื่อนเป็นเสมือนแม่บ้านที่จะช่วยๆพระเจ้าเนี่ยสร้างสิ่งต่างๆอื่นๆขึ้นมายกตัวอย่างเช่น เอกภพดวงดาวโลกนะคะพระเจ้าก็สร้างแองเจิหรือว่าเหล่าทูตสวรรค์ต่างๆเนี่ยขึ้นมาสะท้อนตัวตัวตนของพระเจ้าเช่นกันอืมเพราะว่าทุกอย่างมันจะสะท้อนกันเหมือนกับที่เราเคยฟังไปแล้วใช่ไหมคะใน EP 3ว่าภายนอกกับภายในสะท้อนซึ่งกันและกัน นามธรรมกับรูปธรรมก็สะท้อนซึ่งกันและกันเป็นเสมือนกระจกแต่แองเจินั้นไม่ได้เป็น b e อิงที่สมบูรณ์แบบในความตั้งใจของพระเจ้าเพราะอะไรรู้ไหมคะพระองค์อะพระเจ้าอะพุ่งเป้ามาที่การสร้างโลกโลกมนุษย์ให้เป็นสิ่งที่สมบูรณ์แบบ ที่สุดคือสะท้อนความเป็นตัวตนของตัวเองแบบ100%เซก็คือพุ่งเป้ามาที่การสร้างโลกมนุษย์โดยที่พระเจ้าเนี่ยใช้เหล่ามวลแองเจิลต่างๆมาเป็นคล้ายๆกับเป็นบริษัทอะคล้ายๆกับเป็นครอบครัวดีกว่าครอบครัวที่ช่วยช่วยพระเจ้าเนี่ย สร้างสิ่งที่เป็นศูนย์กลางของเอกภพก็คือมนุษย์พระเจ้าต้องการให้มนุษย์เนี่ยเป็น b e อิงที่สะท้อนตัวตนของพระเจ้าแบบร้อเอร์เซนอาจจะสร้างฟ้าอาจจะสร้างดินอาจจะสร้างอากาศหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะมากมายเลยแต่ศูนย์กลางของการสร้างทุกสิ่งทุกอย่างนั้นน่ะก็คือมนุษย์ และพระเจ้าต้องการใส่ปัญญาเจตจำนงอารมณ์ลงไปในตัวมนุษย์ในฐานะอะไรรู้ไหมคะในฐานะลูกของพระเจ้าเปรียบเสมือนตัวเองเป็นพ่อแม่และต้องการสร้างมนุษย์เป็นลูกทำไมพระเจ้าถึงต้องการสร้างมนุษย์ให้เป็นเหมือนลูกเพราะอะไรรู้ไหมคะ เพราะพระเจ้าต้องการสิ่งดำรงอยู่ที่เป็นกรรมแห่งความปิติแบบร้อยเปอร์เซก็คือลูกในขณะที่แองเจิลต่างๆอยู่ในฐานะของแม่บ้านคนดูแลบ้านคนดูแลจักรวาลและเป็นเสมือนแค่พี่เลี้ยงของมนุษย์เท่านั้นเองนะทีนี้เนี่ยพระเจ้าก็ create สรรสร้างมนุษย์มาด้วยความรักของพ่อแม่อันนี้ก็เลยทําให้ดิฉันก็คิดนะคะโดยส่วนตัวก็คือคิดว่ามันก็ตอบโจทย์ในจุดที่เคยรู้สึกว่าแล้วความรักอะ่ะมาจากไหนหลายศาสตร์หลายๆทฤษฎีก็คือบอกใช่ไหมคะว่าพระเจ้าหรือว่าซอสเนี่ยเป็นสิ่งดำรงอยู่ที่เป็นความรัก ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้คือสิ่งที่สะท้อนว่าความรักที่เรารู้จักความรักที่เราสัมผัสได้ก็คือความรักที่มาจากซอสค่ะความรักที่มาจากพระเจ้าแล้วความรักนั้นะ่ะความรักที่บริสุทธิ์ที่สุดในโลกนี้ที่เราเคยรู้จักก็คือความรักของพ่อแม่เพราะฉะนั้นสิ่งนี้ไม่ได้มาจากใครคะ่ะสิ่งนี้ มาจากซอสเพราะซอสเนี่ยส่งความรักนั้นมาสู่เราที่เป็นมนุษย์ในฐานะพ่อแม่ดังนั้นเราคือใครเราคือลูกของซอสเราคือบุตรของพระเจ้าเหมือนกับที่ในคัมภีร์ต่างๆได้กล่าวไว้หลายๆคัมภีร์มากๆเลยนะคะคราวนี้เราเป็นบุตรของ สอสเราเป็นบุตรของพระเจ้าเราคือกรรมแห่งความปิติของพระเจ้าเราคือภาพสะท้อนของพระเจ้าจริงๆแล้วเนี่ยมนุษย์เนี่ยจะต้องเป็น b e อิงที่มีความสมบูรณ์แบบร้อเอร์เซนมีความสวยงามมีความรัก มีความฉลาดปราดเปรื่องมีความเก่งมีความสมบูรณ์แบบในทุกๆอย่างเสมือนกับซอสแต่มันเกิดอะไรขึ้นในกระบวนการแห่งการสร้างสารรค์ที่ทำให้ในวันนี้ b e อิงที่เป็นมนุษย์เนี่ยตกต่ำอย่างมากมายมหาศาลเกิดสวรรค์เกิดนรกเกิดการ เข้ามาแทรกแซงของหมู่มวล angels ไม่ว่าจะเป็นทั้งฝ่ายมืดไม่ว่าจะเป็นทั้งฝ่ายแสงฝ่ายมืดคืออะไรฝ่ายแสงคืออะไรสวรรค์คืออะไรนรกคืออะไรและอะไรคือคำตอบเดี๋ยวเราจะได้มาคุยกันอีกในอีพีถัดไปนะคะย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าแนวคิดเรื่องนี้ในอีพีนี้เป็นเพียงแนวคิดแบบการ เล่าเรื่องสืบต่อกันมาจากคนในอดีตจนมาถึงดิฉันแล้วดิฉันก็เอามาถ่ายทอดให้ฟังด้วยความตื่นเต้นแล้วก็เรียนรู้ไปด้วยขอให้เพื่อนๆคุณคณทุกคนนะคะใช้วิจารณญาณในการรับฟังไปเรื่อยๆก่อนนะคะอย่าเพิ่งด่วนตัดสินอย่าเพิ่งอะไรแล้วเดี๋ยวเรามาพบกันใน E ีพีถัดไปดิฉันก็จะพยายามรวบรวมความคิด รวบรวมการชาแนลอะไรต่างๆให้เป็นระบบระเบียบแล้วก็พยายามที่จะอธิบายให้เพื่อนๆฟังแบบเล่าสู่กันฟังแบบเข้าใจง่ายที่สุดถ้ามีอะไรก็ติดชมกันได้นะคะมีคำถามก็เ,เขียนมาถามคุยกันได้แล้วก็ถ้าเกิดว่าสิ่งดีๆที่เกิดขึ้นในช่องนี้มันสามารถที่จะเยียวยาเพื่อนคุณ คุณก็ฝากกดแชร์ไปให้เพื่อนๆได้ส่งต่อกันไปด้วยแล้วกันนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ